วันนี้เรามาอยู่กันในโรงวิผมแท้แบบนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นผมแท้ 100% เลยค่ะสามารถที่จะได้ลูกค้ามีได้หนีบได้รอนได้แล้วก็สระได้ปกติค่ะใส่ในชีวิตประจำวันได้นะคะลูกค้าธรรมชาติสวยแน่นอนค่ะรุ่นนี้เนี่ยสำหรับวิกหน้าม้านะคะลูกค้าด้านบนจะมีแสกหนังหัวแบบนี้ค่ะเพิ่มความเนียนแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะคะลูกค้าเวลาใส่ค่ะหนูไม้พัดหนูได้แบบนี้ค่ะเอ๊ะหรือว่าใครต้องการที่จะเปลี่ยนน่ารักก็ได้นะคะลูกค้าปล่อยไรหัวออกมาก็ได้หรือว่าแม้แต่ว่าเราจะรวบอะไรก็ได้สำหรับผมแท้นะคะลูกค้าใช้เบาสบายค่ะแล้วก็ผมฟิ้วสวยเป็นธรรมชาติมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีรุ่นไหนแบบไหนบ้างชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะสำหรับรองทรงแรกนะคะลูกค้าก็จะเป็นแบบซอยสั้นแบบนี้ค่ะบ็อกซ์สั้นความยาวอยู่ประมาณ30 เซนติเมตรนะคะลูกค้าทรงนี้เนี่ยด้านบนจะเป็นขวานปกตินะคะลูกค้าไม่มีแสกเวลาใส่พัดหูได้แบบนี้ทรงน่ารักมากนะคะลูกค้าทรงดูเรียบร้อยค่ะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะคะใครชอบต่อได้ทรงนี้ค่ะน่ารักมากจะเป็นบ็อกซ์ความยาวรุ่นนี้เนี่ย35 เซนติเมตรนะคะลูกค้าเห็นไหมนะคะลูกค้าทรงก็เป็นแบบนี้ค่ะสวยน่ารักมากค่ะสไตล์แบบเกาหลีนิดนึงค่ะด้านข้างนะคะลูกค้าสามารถพัดหูได้ปล่อยจอได้แบบต่อที่ทรงนี้ค่ะทรงนี้ลักษณะเนี่ยจะเป็นหน้าม้าสีฟูแบบนี้นะคะรู้ว่าปกติชอบเป็นแบบเรียบๆมีหน้าม้าแบบนี้ความยาวปากบาดกำลังดีค่ะด้านบนมีแสกค่ะใครชอบสไตล์แบบนี้ดูค่ะผมคิ้วสวยมากใส่เบื่อก็สามารถที่จะหนีบมือได้อะไรใส่ตรงมือเบื่อมัดได้ไหมแบบนี้ค่ะนะคะลูกค้าสามารถมัดสูงกว่านี้ได้ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะคะลูกค้าเวลาเราใส่เนี่ยแล้วแต่เราเลยค่ะว่าเราจะมัดยังไงนะคะลูกค้าจะมัดสูงกว่านี้ก็ได้ค่ะเวลามัดถึงแผ่นด้านบนก็เป็นแฉกเนียนแบบนี้หน้าม้าจะเอาหิมล้มเข้ากว่านี้ก็ได้นะคะลูกค้าสามารถที่จะลอยซ่อนได้เอาเยอะกว่านี้ก็ได้น้อยกว่านี้ก็ได้หรือว่าจะหนีบเป็นล้มเลยก็ได้นะคะลูกมัดบ้างนะคะลูกค้าเตี้ยบ้างค่ะแบบนี้ก็ผ่อนไหมผมแบบนี้หน้าม้านะคะลูกค้าเหมือนที่บอกค่ะจะปัดไปด้านข้างก็ได้หรือว่าเราจะหยีลงก็ดีชอบค่ะแบบไหนก็ได้นะคะลูกค้าก็ปล่อยจอนผมแบบนี้ด้านบนก็แซกเงี้ยนเหมือนเดิมค่ะทรงน่ารักมากจะให้เปียแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าก็เลือกสีได้สำหรับรุ่นนี้ทรงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะลูกค้าเอาตามความชอบค่ะเราชอบแบบไหนนะคะลูกค้าไม่อยากใส่ปลายตรงค่ะก็หนีบงุ้มเข้าแบบนี้ก็น่ารักมากๆพัดหูนิดหน่อยค่ะนะเพิ่มความเป็นธรรมชาติหรือว่าเราจะติดกิ๊บเพิ่มก็ได้นะคะด้านบนก็แซกเงี้ยนเหมือนเดิมค่ะหน้าม้าเห็นไหมว่าคิ้วมากนะคะลูกค้าจะปัดซ้ายปัดขวาก็ได้นะคะลูกค้าหรือว่าหวีลงแบบนี้ก็สวยค่ะใครแบบอยากให้สั้นเลยก็ตัดเพิ่มได้นะคะอันนี้น้ำตาลตรงเบื่อแล้วนะคะลูกค้ามาแนวแบบรอนบ้างค่ะอันนี้ก็สำหรับใครที่ว่าเราอยากแบบปกติไม่ชอบผมตรงมันเรียบเกินไปนะคะลูกค้าเอาผมรอนแบบนี้ค่ะเห็นไหมก็จะเป็นรอนพื้นแบบนี้นะคะลูกค้าแต่ถ้าสมมติว่าใครต้องการแบบเอาไปหนีบเป็นรอนมาม่าแบบนี้ได้ไหมได้ค่ะก็อยู่ที่เรานะคะลูกค้าผมแท้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องหนีบได้นะคะลูกค้าหน้ามาก็เหมือนเดิมค่ะจะปัดซ้ายปัดขวาจะงุ้มกว่านี้ก็ได้แสกด้านบนน่ารักมากนะคะยาวสุดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้ความยาวก็จะอยู่ประมาณ60 เซนติเมตรนะคะลูกค้าผมสวยมากหน้าม้านะคะลูกค้าน่ารักมากด้านบนนะก็มีแสกเหมือนเดิมค่ะนะคะลูกค้าเหมือนที่บอกไปนะว่าหน้าม้าเนี่ยเราจะมีแสกนะทัดหูแบบนี้ก็ได้ดูผมค่ะฟิ้วสวยมากรุ่นนี้ก็มีทั้งสีดำแล้วก็น้ำตาลโคกนะทรงนี้แปลกขึ้นมานิดนึงค่ะเมื่อกี้เราจะมีแต่หน้าม้าใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบแสกข้างแบบนี้เวลาใส่นะคะลูกค้าแสกจะอยู่ข้างซ้ายค่ะเปลี่ยนแสกไม่ได้นะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแบบนี้ค่ะนะคะลูกค้าผมยาวสวยเหมือนกันนะชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นทั้งหมดนี้นะคะลูกค้าจะเป็นผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรับรองว่าใส่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะลูกค้าแล้วก็ใส่เบาสบายมากๆค่ะระบายอากาศได้ดีจะม้วนจะหนีบจะทำรอนอะไรได้หมดนะคะชอบรุ่นไหนก็